สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมาเข้าสวนกันเหมือนเดิมวันนี้จะมาเก็บเชอร์รี่จะมาเก็บเชอร์รี่เปรี้ยวนะคะมองไม่เห็นแล้วแถวนี้แถวนี้น่ะมันเป็นต้นสนเนาะถ้าใครจำได้ที่ยายจ้างเขาตัดเนาะยายเคยเอาเห็ดผึ้งมาเอาเห็ดผึ้งมาโรยไว้ทีนี้หญ้ามันขึ้นเต็มแล้วนะวันนี้แฟนยายมาช่วยเก็บนะนู่นเห็นไหมเดี๋ยวไปสำรวจใต้ต้นสนนู่นก่อนที่ยายเอามาโรยโรยไว้เนี่ยใต้ต้นสนเนี่ยยาวไปถึงหน้าบ้านเลยยายเอามาโรยโรยโรยไว้นี่นะคะยายถ่ายให้ดูแล้วอย่างดงราชบุรียายตรงนี้เนาะปีหน้าแหละถึงจะได้กินเนาะปีนี้หญ้ามันเยอะปีนี้อะไรนี่นี่เห็ดอะไรน้อยๆเห็ดมันเริ่มออกแล้วแหละเพื่อนๆเนาะวันก่อนยายก็เห็นอยู่ตรงไหนอะวันก่อนดอกหนึ่งแถวๆนี้แหละที่พามาดูอุ้ยหญ้ามันเยอะมันไม่ขึ้นหรอกเนาะอู้นี่ไงเพื่อนๆแต่ไม่ใช่เห็ดไม่ใช่อู้เห็ดน่าจะอะไรนะแชมเปี้ยนยองหรือว่าอะไรนะนี่นี่ไงแถวอู้นั่นไปโดนมันแล้วนั่นยายไม่ค่อยแต่ก่อนเคยกินอยู่นะแต่ก่อนเคยกินไม่กล้ากินหรอกพอดีมีเพื่อนคนไทยเขามาหาแล้วเขาเก็บไปกินเออเขาเก็บไปกินก็เลยกินแต่แฟนยายบอกกินได้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาบอกว่ามันมีพิษกับแบบไม่มีพิษนะอืมนั่นแหละแล้วมีเพื่อนคนไทยเขามาหายายเขาเก็บไปกินแต่ว่ายายเคยลองกินแล้วมันไม่อร่อยเออมันไม่อร่อยมันมีอยู่สองอย่างก็บอกว่าถ้าเกิดไอ้จับอย่างนี้ถ้ามันเป็นสีเหลืองมันเป็นพิษถ้ามันไม่เป็นสีเหลืองมันก็กินได้เนี่ยอันนี้น่าจะกินได้อยู่อืมน่าจะกินได้อยู่นะนี่แต่ยายไปโดนเขาแล้วดูขึ้นมาเพียบเลยนี่ข้างบ้านก็เคยมาเก็บวู้นี่ไงอีกอันนี้เหมือนกันอีกหรือเปล่าล่ะอะไรล่ะเนี่ยอะไรล่ะเนี่ยเห็ดอะไรชี้ลงวู้นี่เพื่อนเห็ดใช่ไหมนี่อู้เยอะมากเลยอ่ะนี่อู้เห็ดเริ่มมองแล้วอ่ะถ้าเป็นเห็ดผึ้งอ่ะเพื่อนๆนู้ไม่ทำเป็นถ่ายเห็ดถ่ายอะไรไปแฟนยายเก็บคนเดียวนี่เห็ดชีฟอู้เยอะมากเลยอ่ะนี่โอ้ยเพื่อนๆดูดินี่เดี๋ยวลูบหวยก่อนเคยเห็นไหมเห็ดชีฟ้านั่นเห็ดอะไรเอ้ายายให้หวยแล้วนะไปซื้อเอาเองเด้อนี่ใครเห็นเลขอะไรก็ไปซื้อเอาเองเด้อให้แล้วนะนี่ขึ้นเพียบเลยนี่ไงเพื่อนๆอุ้ยเห็ดมันเริ่มออกแล้วเห็นหรือเปล่าอุ้ยเห็ดมันเริ่มออกแล้วก็อยากเห็นไอ้นั่นมาสักดอกหนึ่งยายก็จะดีใจจะกราบเลยแหละจะกราบเลยแหละถ้าเห็ดผึ้งออกยายเอาเชือกมาไว้ตั้งเยอะอะเดินไปดูทางนู้นก่อนที่เหมือนเก็บไปยายก็ทำเป็นท่าดูเห็ดแฟนยายเก็บเสร็จพอดีนี่ไงนี่โอ้โหเบลอเลยโอ้โหโอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเห็ดอะไรล่ะใช่เห็ดผึ้งป่ะใช่ป่ะเห็ดอะไรเพื่อนๆแชมเปี้ยนหยองแชมเปี้ยนหยองเห็ดแชมเปี้ยนหยองเพื่อนๆกินได้นะอันนี้กินได้แต่ยายไม่กินหรอกมันไม่ค่อยแซ่บมันไม่ค่อยอร่อยเพื่อนๆมันไปย่างตำน้ำพริกเพื่อนๆนี่สีอย่างนี้กินได้ถ้าเราจับมามันเป็นสีเหลืองอ่ะมันเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองกินไม่ได้ไม่ต้องทำอะไรหรอกมันขึ้นเองเห็นไหมเห็ดนะคะเห็ดไปต่อมาโอ้ยยาวเลยอย่างคลิปใหญ่เดี๋ยวขอสต็อปก่อนนี่เห็นอีกแล้วนี่ดอกเดี๋ยวต่อไปเนี่ยใต้ต้นพรุนนะปกติเนี่ยใต้ต้นพรุนนะใครจำได้ยายเคยถ่ายดูเพียบเลยมันขึ้นนะนี่ไง
อันนี้คนละอย่างกันเนี่ยเพื่อนอันนี้ล่ะไม่ใช่มาสักทีเดี๋ยวลูกเห็ดผึ้งนะดอกหนึ่งก็ยังดีอันนี้ก็ไม่รู้เห็ดอะไรนี่ดูดิเพื่อนมาสักทีสิลูกเห็ดผึ้งดอกหนึ่งก็ยังดีอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่มีหรอกเพื่อนไปมาหาไปเก็บไอ้นั่นกันไม่เห็นนะยังไม่มาตันอีแฮมเบาตันอีโอมท่านนะนี่นะคะส่วนมากเชอรี่เปรี้ยวนี่มันจะไม่มีหนอนนะฉลาดอีกนะไอ้หนอนอะปีนี้ไม่ค่อยเยอะถ้าอยากดูเยอะๆก็ดูของปีที่แล้วนะคะเพื่อนๆโอ้ยายไว้จะเก็บไปดองไอ้นั่นโอ้เดี๋ยวค่อยไปเก็บต้นเล็กเดี๋ยวไปเก็บต้นเล็กมันยังไม่สุกไปดองเหล้าน่ะน้อยมากเลยเชอรี่พี่ต้นนี้ดีหน่อยใหญ่หน่อยต้นเมื่อกี้ที่ใหญ่ขึ้นเล็กเนาะใหญ่ๆขอเก็บก่อนนะมีไม่เยอะหรอกปีนี้ผลไม้ปีนี้น้อยน้อยเอาไว้ทำเอาไปไว้ทำไอ้นี่ทำน้ำผลไม้มันไม่ค่อยชัดเด้อมันย้อนแสงอ่ะเพื่อนๆเนาะมันก็ต้องเก็บแบบนี้เนาะด้านโน้นก็ต้นนี่นะคะเพื่อนๆได้แค่นี้3-4กิโลได้ละมั้งนี่เนาะยังเหลืออยู่บนต้นอีกหน่อยยายเอาไว้เก็บทำแยมเนาะเพราะว่าวันนี้ยายไม่ว่างได้ทำแยมมันเสียเวลาไงเพื่อนๆต้องแกะเอาเม็ดออกไงก็เลยเอาไว้บนต้นหน่อยอันนี้เอาไปล้างเสร็จแล้วก็แช่แข็งไว้ทำน้ำผลไม้เหมือนที่ยายเคยถ่ายให้ดูนะเวลาเราออกมาจากตู้แช่แข็งเราก็มากดแล้วก็ใส่น้ำรึมเนาะนี่แหละปะเดี๋ยวขอไปปลูกผักก่อนที่ฝนจะตกวันนี้ตอนบ่ายๆฝนตกนี่นะคะยายจะปลูกกะเพราโหระพาแล้วก็หอมญี่ปุ่นนี่กะเพราอันนี้แมงลักต้นนี้สวยนู่นแมงลักนู่นโหระพาปลูกแค่พอกินก็พอเพราะตั้งนานแล้วไม่ขึ้นมาขึ้นตอนจนยายท้อแล้วมันขึ้นอยู่แต่มันเน่านะเพื่อนๆเนาะอันนี้หอมญี่ปุ่นมาขอปลูกก่อนไปเอาเชือกก่อนนี่นะคะเสร็จแล้วรดน้ำเรียบร้อยทีนี้ก็จะขุดหลุมปลูกไอเนี้ยนี่เด็ดใบออกอายางละนิดอันนี้กะเพราเดี๋ยวจะไปผัดกะเพราไข่กินนี่ผัดกะเพราไข่อันนี้ก็แมงลักนะคะเด็ดยอดออกเพื่อนๆโหระพายังไม่ได้เด็ดเดี๋ยวค่อยเด็ดเดี๋ยวขอขุดหลุมปลูกอันนี้ก่อนนี่นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเนาะนี่ได้3ร่องเดี๋ยวยายจะพาไปดูอันที่ปลูกก่อนอันนี้ปลูกไว้กินปีหน้าเนาะนี่โตแล้วนี่เดี๋ยวจะถอนดอกไม้ออกไงไอ้ดอกดาวเรืองนี่ดอกใหญ่ถอนไปปลูกที่ไหนเนาะนี่ไปปลูกหน้าบ้านก็ไอ้นั่นกินหมดตัวทากกินหมดเนี่ยเดี๋ยวยายจะถมดินขึ้นอีกนะเนี่ยตอนปลูกก็ต้นเล็กๆเหมือนตอนปลูกก็ต้นเล็กๆเหมือนเมื่อกี้นั่นแหละนี่นะเดี๋ยวจะถมดินขึ้นอีกเดี๋ยวหาที่ปลูกดาวเรืองก่อนเอาไปขุดถมทิ้งไว้หน้าบ้านเนาะไปแค่นี้แหละเพื่อนๆยายขอไปกินข้าวก่อนนะ
เที่ยงกว่าแล้วจะบ่ายโมงละคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะ